ายใต้ผืนน้ำที่ราบเรียบทำให้เรามักมองไม่เห็นว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกำลังเผชิญปัญหาอะไรบ้างทะเลที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันความใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันมีผล2 อย่างนะฮะหนึ่งคือเราได้เห็นหายนะที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราไม่ไปเห็นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟป่าปะการังฟอกขาวขยะที่กองสูงน้ำแข็งที่กำลังละลายสิ่งเหล่านี้จะเป็นแค่คอนเซปต์เป็นแค่คำว่าโลกร้อนแล้วก็อยู่แค่ในมโนสำนึกของเราโดยที่เราไม่เข้าใจจริงๆว่ามันกำลังใกล้เข้ามาขนาดไหนมันกำลังโอบล้อมสังคมมนุษย์เข้ามาขนาดไหนแต่พอเราได้เห็นมันจริงๆเนี่ยความรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตและความวิตกมันจะตามมาด้วยอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ในทุกๆวันเวลาตื่นขึ้นมาแล้วตามมาด้วยความรู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆจริงถ้าคุณไม่ออกไปเห็นบางทีอาจจะรู้สึกได้ยากแล้วอย่างที่2ที่ตามมาจากการไปใกล้ชิดธรรมชาติคือเราอยากเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นไอการแค่ไปถ่ายรูปรู้สึกว่าสวยดีทะเลทรายสวยดีป่าสวยดีภูเขาสวยดีเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้เติมเต็มอะไรของการเข้าไปเสาะหาธรรมชาติต่อไปถึงจุดหนึ่งเราอยากเข้าใจเราอยากเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแมลงชนิดนี้กับต้นไม้ชนิดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศนี้กับระบบอีกระบบนิเวศหนึ่งซึ่งบางทีอยู่ข้ามทวีปข้ามประเทศกันไปเลยเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับแล้วผมว่านี่แหละคือความสำคัญที่ต้องให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาแล้วสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเองและคำถามเหล่านี้พอเกิดขึ้นในใจแล้วมีคำตอบให้กับเขาแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คำว่าสวยแต่มันจบที่คำว่าเข้าใจเรียนรู้และสุดท้ายอยากปกป้องรักษาถ้าตอนนี้ผมสามารถพูดกับสัตว์ทะเลได้นะครับอย่างแรกเลยคงบอกว่าขอโทษนะ